น่ใจนะว่ากินโปรไบโอติกแล้วไปถึงลำไส้จริงอ่ะคุณรู้ว่าโปรไบโอติกดีถ้ามีชีวิตรอดอยู่ไปจนถึงลำไส้จริงปะตรงนี้แหละเป็นข้อเสียของโปรไบโอติกตุยง่ายเหลือเกินโดนแสงอุณหภูมิกรดความร้อนต่างๆไปแล้วอย่างแลคโตบาซิลัสแรมโนซัส E800 ที่เราเจอบ่อยในอาหารเสริมเนี่ยก็ตุยง่ายนะเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อโปรไบโอติกต้องเช็ค3อย่างนี้นะข้อแรกเลยปริมาณต้องเยอะพอเผื่อเหลือเผื่อขาดให้เขามีชีวิตรอดได้ข้อ2ก็ต้องเลือกสายพันธุ์ที่ทนกรดนะคะมีหลักๆอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันสายพันธุ์แรกเป็นนามสกุลที่ชื่อว่าอะซิโดฟิลัสนะคุณจำง่ายๆเลยอะซิโดแปลว่ากรดนะคะสายพันธุ์นี้จะค่อนข้างทนกรดอย่างแลคโตบาซิลัสอะซิโดฟิลัสเป็นต้นนะสายพันธุ์ที่2ก็อย่างกลุ่มไบฟิโดแบคทีเรียมนะคะอันนี้ค่อนข้างถึกทนเช่นกันข้อ3เนี่ยจะต้องดูเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการห่อหุ้มเชื้อโปรไบโอติกเพราะเขาไม่ทนกรดในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนี้จะมาหุ้มตัวเขาไว้ไม่ถูกทำลายในกระเพาะอาหารอย่างเทคโนโลยี encapsulation พวกนี้ค่ะก็ช่วยได้